สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์ซิลอสิโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของรถแท็กเตอร์เนาะสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปนะครับในรถแท็กเตอร์ครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสัญลักษณ์ของแท็กเตอร์คลิปนี้ผมพ่อจะทำขึ้นเพื่อให้กับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่อยากจะเล่นรถแท็กเตอร์เนาะอยากจะมาศึกษาเรื่องรถแท็กเตอร์คือเราต้องรู้สัญลักษณ์ก่อนครับสัญลักษณ์ของการทำงานนะครับสัญลักษณ์ที่อยู่ในแท็กเตอร์นะครับว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรบ้างสัญลักษณ์ก็จะมีเยอะนะครับผมจะยกแค่ที่สำคัญนะครับเพื่อที่เห็นที่พบเห็นกันบ่อยที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์แรกกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรครับผมสัญลักษณ์แรกนะครับสัญลักษณ์แรกก็จะเป็นสัญลักษณ์เตือนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมันจะเป็นเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมสีดำทึบแล้วก็จะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างในนะครับถ้าเจอเครื่องหมายนี้นะครับก็จะเป็นเตือนความปลอดภัยนะครับเครื่องหมายนี้ส่วนมากจะพบในมันจะเป็นรูปแล้วก็เตือนให้เราระวังนะครับระวังว่ารูปนี้ไม่ควรทำนะครับโอเคนี่สัญลักษณ์แรกต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับจะพบอันนี้ก็จะเห็นบ่อยสุดเลยนะครับรถของเรามันต้องมีที่เติมน้ำมันโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์น้ำมันดีเซลนะครับดีเซลน้ำมันดีเซลเป็นสัญลักษณ์ของมันนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งมันจะมีสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมอยู่ข้างๆนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ระดับน้ำมันนะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงภายในรถของเรานะครับครับผมต่อไปนะครับสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะครับเราจะพบเห็นตรงที่หน้าปัดของรถแท็กเตอร์ของเรานะครับสังเกตดูนะครับจะมีอยู่ตรงนั้นครับสัญลักษณ์พวกนี้ก็สำคัญนะครับก็เราก็ควรจะรู้ไว้ดีสุดนะครับครับผมสัญลักษณ์ต่อไปนะครับสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของรถเรานะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับมิเตอร์ตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆคนไหนจะซื้อรถมือสองก็เราต้องดูมิเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับว่าชั่วโมงการทำงานของมันทำงานมากี่ชั่วโมงโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสภาพรถถ้าจะซื้อรถมือสองครับสัญลักษณ์ต่อไปนี่ก็สำคัญหมดนะครับที่ผมจะพูดมานะสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นอุณหภูมิความร้อนนะครับสัญลักษณ์นี้ถ้าความร้อนไม่ขึ้นมันจะไม่โชว์นะครับถ้ารถเราไม่มีปัญหาอะไรมันจะไม่ขึ้นโชว์ให้เราเห็นเลยถ้าพี่ๆเพื่อนคนไหนพบเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับจากรถตัวเองครับก็ตรวจเช็ครถนะครับแนะนำให้ตรวจเช็คว่ามันขึ้นเตือนปุ๊บมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างโอเคเราต้องหาสาเหตุตรงนั้นให้เจอนะครับครับไปดูสัญลักษณ์ต่อไปนะสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์เบรกมือนะครับจะพบเห็นตรงที่ขาเบรกขาขวามันจะมีอยู่ตรงนั้นนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะมันจะมีเบรกมืออยู่ตรงนั้นครับของแท็กเตอร์ครับผมก็ไปลองดูกันนะครับสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นท่อไอดีอากาศของการเผาไหม้นะครับโอเคคือเป็นระบบการเผาไหม้ของท่อ ID คือว่าอากาศจะเข้าตรงท่อ ID นะครับครับแล้วก็ไปจุดระเบิดจากห้องเผาโอเคแล้วก็คายออกไปท่อไอเสียครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจมันก็จะขึ้นนะครับเป็นสัญลักษณ์แบตเตอรี่แล้วก็สัญลักษณ์แรงดันน้ำมันเครื่องเนาะมันจะขึ้นด้วยกันถ้าเปิดปุ๊บถ้าเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บแล้วก็ถ้าสมมติเราสตาร์ทเครื่องเราติดเครื่องเสร็จปุ๊บสัญญาณนี้ไม่หายปุ๊บแล้วก็ไปตรวจเช็คว่าต้องเป็นที่ใดชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าสัญลักษณ์แบตไม่ดับนะครับก็อาจจะเป็นใดชาร์จก็ลองไปเช็คได้ชาร์ดูโอเคไปดูสัญลักษณ์ต่อไปกันเลยครับสัญลักษณ์ต่อไปอันนี้ก็จะขึ้นคู่กันครับค
ือสัญลักษณ์แรงดันน้ำมันเครื่องโอเคมันจะขึ้นนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องพอเราสตาร์ทปุ๊บมันก็จะดับไปพร้อมกันนะครับถ้าไม่ดับก็ไปตรวจเช็คที่ระดับน้ำมันเครื่องก่อนหรือว่าน้ำมันเครื่องของเรามันจะแห้งมันถึงจะโชว์ครับมันเป็นเซ็นเซอร์โชว์โอเคเดี๋ยวไปดูสัญลักษณ์ต่อไปนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นการดับของเครื่องยนต์ครับหมายว่าสต็อปแล้วก็จะมีเหมือนเครื่องหมายเป็นเหมือนหลอดไฟนะครับเขาเรียกสัญลักษณ์ดับเครื่องยนต์โอเคจะมีอยู่ที่ใต้สวิตช์กุญแจนะครับไปดูกันแล้วก็สัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นเครื่องยนต์ทำงานนะครับเวลาเราบิดกุญแจว่าเครื่องยนต์ทำงานนั่นแหละครับมันจะมีรูปสัญลักษณ์ตรงนี้ติดอยู่ก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับครับผมไปดูสัญลักษณ์ต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นชุดควบคุมมอเตอร์สตาร์ทสัญลักษณ์นี้ก็จะขึ้นโชว์ให้เราเห็นอยู่มีเป็นสติ๊กเกอร์ติดให้เราดูนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์เปลืองของ PTO อยู่ในตำแหน่งว่างมันจะเป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็จะมีตัวเอ็นนะครับตัวเอ็นใหญ่ติดอยู่คือว่า PTO ของเราอ่ะอยู่ในตำแหน่งว่างมันจะติดอยู่ที่คันโยก PTO นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันแต่จะขึ้นความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบของเฟืองของฟันเฟืองนะครับว่าเป็นรอบเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ก็จะขึ้นที่540รอบรอบของเฟืองเราหมุนนะครับของเพลาเราหมุน540รอบครับผมตัวนี้จะเป็นรอบช้าเดี๋ยวรอบไวของคูบูต้านะครับรอบไวของคูบูต้าจะอยู่ที่750มันจะเป็นรูปเหมือนกันนะครับแล้วมันจะขึ้น750แล้วก็โยกไปนะครับเราจะใช้กี่รอบจะใช้ความเร็วรอบเท่าไหร่แล้วแต่เราจะใช้นะครับครับผมต่อไปก็จะเป็นล็อกกันฟรีนะครับเป็นสัญลักษณ์ล็อกกันฟรีมันจะมีที่เหยียบอยู่นะครับอยู่ตรงเท้าด้านขวาของเราไปดูนะครับตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ล็อกกันฟรีจะให้เราเหยียบบางคนซื้อแท็กเตอร์มาใหม่อาจจะไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็มาทำคลิปเพื่อให้มือใหม่นะครับมาศึกษาดูอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่เราควรรู้ว่าสัญลักษณ์ไหนเป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับว่าใช้ทำอะไรโอเคผมก็จะอธิบายให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้กันเลยนะครับก็เข้ามาศึกษาได้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผมไปเดี๋ยวไปดูสัญลักษณ์ต่อไปกันเลยนะสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นการควบคุมตำแหน่งของไฮดรอลิกของเรานะครับการควบคุมตำแหน่งในการยกอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในการยกนะครับที่มันเป็นลูกศรขึ้นตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ในการยกคอนโทรลของเรานะครับคอนโทรลจะอยู่ฝั่งขวาคอนโทรลยกชุดอุปกรณ์ตัวพ่วงของเรานะครับถ้าสมมุติเราดึงขึ้นปุ๊บนี่ครับมันจะไปอยู่ตำแหน่งนี้สัญลักษณ์นี้นะครับเป็นสัญลักษณ์การควบคุมตำแหน่งในการยกของอุปกรณ์ต่อพ่วงโอเคแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงนี่ครับนี่ก็จะเป็นในตำแหน่งมันจะอยู่ข้างล่างมันจะให้เราโยกลงนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะวางลงโอเคนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะวางลงอันหนึ่งก็จะอยู่ใต้ที่นั่งของเรานะครับมันจะเป็นควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงของเรานะครับว่าเราจะให้มันลงช้าหรือลงเร็วนะครับโอเคเราปรับได้นะครับปรับช้าปรับเร็วได้เราอยากให้มันลงไวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราจะเสียหายถ้าปล่อยให้มันลงไวมันซัดกับพื้นครับมันจะกระแทกกับพื้นอุปกรณ์ของเราก็จะเสียหายแล้วก็ปรับให้มันพอดีนะครับให้วางลงให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะครับวางไม่ต้องให้มันวางไวเกินไปนี่ครับตั
ัวนี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นวาล์วนะครับวาล์วปิดเปิดเพื่อควบคุมน้ำมันไฮดรอลิกโอเคก็ลองไปใช้ดูวิธีการใช้ก็ปรับครับถ้าไปทางหมุนไปตามทิศทางของมันถ้าหมุนไปทางสมมติเรานั่งนะหมุนไปทางขวาก็น่าจะลงช้าถ้าหมุนไปทางซ้ายอุปกรณ์ของเราก็จะลงไวโอเคลองไปปรับใช้กันดูเห็นกันบ่อยนะครับในลักต่อไปก็เห็นเป็นกระบอกไฮดรอลิกก็ไปทางขวาคือกระบอกไฮดรอลิกในการดึงกลับโอเคนะครับอีกอันนึงก็จะลูกศรมันก็จะไปทางซ้ายนะครับแล้วก็จะมีไฮดรอลิกดึงออกเห็นไหมเห็นแกนไม่ดึงออกไหมอีกอันนึงมันก็จะดึงมันยุบเข่าโอเคสัญลักษณ์นี้ก็เป็นไฮดรอลิกยืดออกไปหาดูนะครับในเทคเตอร์ของเราอันนี้เราก็ศึกษาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูสัญลักษณ์ต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฟฉุกเฉินเนาะจะเป็นสามเหลี่ยมเส้นคู่ขนานนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มันจะมีปุ่มไฟอยู่โอเคนี่ก็เรียกว่าสัญลักษณ์ไฟฉุกเฉินโอเคต่อไปก็ตัวนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับที่สำคัญก็ผมก็ได้พูดไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟสว่างให้เราเปิดสวิตช์ไฟเป็นสวิตช์ไฟหลักโอเคสวิตช์ไฟข้างหน้าของเราอะไรแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฟสูงตัวนี้ก็มันจะขึ้นเป็นรูปดวงตาไฟนะครับแล้วก็มีขีดขีดตรงๆคือว่าสัญลักษณ์ไฟสูงถ้าสมมติว่าหางมันตกลงนะครับตรงขีดมันเป็นหางตกก็คือว่าไฟต่ำโอเคต่อไปก็เป็นสัญลักษณ์แต่นะครับมันจะเป็นรูปแต่ขึ้นมันจะขึ้นตรงที่แต่ของเราเลยครับครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของระบบขับเคลื่อนโอเคนะครับเวลาเราวิ่งในพื้นที่ถนนนะครับเราก็ควรปลดเพราะขับเคลื่อนออกเพราะว่ามันจะทำให้คือว่ารอบเฟืองของเรามันไวเกินนะครับเวลาเราวิ่งบนถนนเราใช้เกียร์สูงเกียร์สูงเกียร์ไวนะครับคือว่ารอบมันไวรอบมันจัดเฟืองข้างหน้าคือว่าล้อของเรานี่มันจะกุยปุ๊บปุ๊บมันจะทำให้ดอกยางรถเราเสียเยอะโอเคเราก็ปลดออกนะครับสัญลักษณ์แรกก็จะเป็นถ้าสมมติว่ามันไม่แยกออกจากกันครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ขับเคลื่อน4ล้ออยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันมีแยกออกปุ๊บแสดงว่าเราปลดการขับเคลื่อนออกโอเคสัญลักษณ์ต่อไปก็เป็นเกียร์เตากับเกียร์กระต่ายนะนี่เราอยากจะใช้เกียร์อะไรก็โยกไปที่ตรงสัญลักษณ์นั้นโอเคครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้นะครับนี่เป็นก็เป็นสัญลักษณ์เบื้องต้นที่พบเห็นในเทคเตอร์ของเราเดี๋ยวมีอีกสัญลักษณ์นึงสัญลักษณ์อีกอันนึงก็จะเป็นคือเป็นคัตลิ่งมือนะครับจะเป็นคัตลิ่งมือภาษาบ้านๆของเรานะจะเป็นคันควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะครับคุณเป็นภาษาแบบนี้ครับเป็นสัญลักษณ์การควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์โอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีพบเห็นในเทคเตอร์คอมิกจะมีแค่นี้แหละครับก็จะเอามาความรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้มาศึกษากันนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับมือใหม่นะครับผมจะทำคลิปตั้งแต่เริ่มให้ดูเลยนะครับว่าขั้นตอนแรกที่จะซื้อเทคเตอร์ของเรามาใหม่นะครับเราต้องสังเกตอะไรบ้างที่เราควรรู้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นความรู้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผมสำหรับ
คลิปนี้ก็ขอจบในเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ